จากในเกมวันนั้นพี่เมย์ครับผมขออะไรอย่างได้ไหมขออะไรขอใช้คำว่ารักวันนี้จะได้ไหมยังยังใจไม่ไว้ได้ไม่ให้ฉันปวดใจเห็นป่ะฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพรุ่งนี้คิดฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริงแล้วเธอเชื่อเรื่องพรุ่งนี้คิดหรือเปล่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็ไม่ใช่สิไม่ได้เปิดคิดนานโอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พี่เนียงก็จะมาไม่ได้มาสุภาพร้องเพลงนะครับผมนะมาในรูปแบบนี้ก็คือเราจะมาพูดคุยกันนะครับผมก็คือพี่เนียงไม่ได้ทำคลิปมาประมาณเดี๋ยวเราเปิดคลิปให้ดูนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยดีกว่าครับผมว่าพี่เนียงไม่ได้ทำคลิปนานประมาณกี่วันต้องบอกว่าเป็นกี่เดือนมากกว่าทุกคนก็ไม่ทำคลิปมาประมาณเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะทุกคนดูตัวเลขนี้นะฮะทุกคนดูตัวเลขนี้1เดือนนี่คือคลิปช็อตนะครับที่เนี่ยลงคลิปช็อตคือ1เดือนนะคลิปช็อตเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับผมแต่ที่จริงแล้วพี่เนี่ยไม่ได้ลงคลิปปกติเนี่ยประมาณ1เดือนกับอีกประมาณ10 20วันเกือบ20เอ้ย10กว่าวันนะครับผม1เดือนกับอีก10กว่าวันนะครับผมที่พวกเราไม่ได้ทําคลิปนะฮะโอ้คนดูน่าจะหายไปแล้วแหละคนดูก็น่าจะหายไปเรียบร้อยนะครับทุกคนไม่มีใครดูพี่เนียมแหละพี่เนียมไม่ได้ทำคลิปมานานขนาดนี้เศร้าจังครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ที่พี่เนียมจะบอกก็คือที่พี่เนียมหายไปพี่เนียมไปทำอะไรนะครับก็คือตอนแรกคือพี่เนียมกะว่าจะพักตอนแรกจะพักก่อนนะฮะเดือนที่แล้วก็คือเราจะพักนะครับผมเดือนช่วงประมาณเดือนมีนานะครับผมแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่ดิพี่เนี่ยจะพักช่วงเดือนเดือนก่อนเดือนมีนาเดือนอะไรวะก่อนเดือนมีนาเดือนอะไรก่อนเดือนมีนาเดือนอะไรวะช่วงกลางกุมภาเออกุมภาแต่พี่เนี่ยขอจะไม่ใช่ดิไม่ได้พูดนานนะทุกคนก็จะติดขัดนิดนึงนะก็เลยเราจะมาบอกว่าหลังที่เราหายไปนานแสนนานเนี่ยคือเราไปทำอะไรมาบ้างเราหายไปไหนบ้างนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นนะครับผมนะคลิปนี้พี่เนี่ยเปิดให้ตอบคำถาม Q&A ก็ต้องพูดช้าๆนะพูดเร็วๆเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ก็คือเปิดให้ตอบคำถาม Q&A นะผมสามารถถามอะไรถามได้หมดทุกอย่างนะผมนะแล้วก็พี่เนียมจะบอกว่าการที่พี่เนียมกลับมาทำคลิปครั้งนี้นะผมก็คือพี่เนียมจะอาจจะไม่ทำคลิปสุภาพร้องเพลงแบบเดิมนะครับผมนะอาจจะไม่ทำคลิปแบบสุภาพร้องเพลงอย่างเดียวนะครับผมนะก็อาจจะมีแบบว่าถ่ายคลิปตัวเองมากขึ้นนะครับผมนะหลังจากนี้นะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนอาจจะถ่ายคลิปตัวเองมากขึ้นนะผมนะดูแต่จีบสาวหลายๆเข้าใจบอสดูหน่อยอย่างอื่นเนี่ยก็มีอาจจะมีสุภาพร้องเพลงบ้างนะครับผมอาจจะไม่แค่พีไฟนะผมอาจจะเป็นเกมอื่นนะผมที่พี่เนียมลงนะครับผมก็ให้คนดูช่วยกันดูพี่เนียมด้วยนะครับผมอย่าดูแต่พี่เนียมจีบสาวเดียวนะเนียมจีบสาวเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนใครจะไปจีบสาวได้แบบตลอดทั้งช่องใช่ไหมล่ะคนเราก็ต้องมีสมองจันบ้างในการจีบสาวที่ตอนนี้พี่ยิ่งเพิ่งแต่งงานแล้วสมองเริ่มไม่ดีแล้วเราต้องคิดเรื่องอนาคตของเราสองคนด้วยนะครับก็คือเราจะมาจีบสาวเดียวไม่ได้เลยนะทุกคนเพราะเราต้องจะตันแหละแล้วจะทำคอนเทนต์อื่นบ้างนะผมนะ ลืมบอกว่าใครที่อยากจะมาดูพี่เนียมนะครับผมนะก็คือหมายถึงว่าพี่เนียมไม่ได้ทำแค่ YouTube อย่างเดียวนะครับอาจจะมีสตรีมบ้างนะครับผมนะในแฟนเพจนะครับผมก็สามารถมากดติดตามแฟนเพจหรือใครอยากมาเล่นกับพี่เนียมหรืออยากจะมาดูพี่เนียมนะครับผมอยากพูดคุยสดๆนะฮะก็สามารถไปดูพี่เนียมสตรีมได้ที่แฟนเพจนะครับผมนี่อย่าลืมไปกดติดตามนะจ๊ะแล้วก็มีแฟนเพจพี่เนียมเอ้ยไม่ใช่ดิแฟนเพจพี่เมย์นะครับผมนะอยู่ลิงก์ใต้คลิปนะผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับก็คือตอนนี้เรานอกเรื่องไปไกลแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผมก็คือตามชื่อคลิปนะผมก็คือจากในเกมครับผมสู่ชีวิตจริงนะฮะนี่ครับผมก็ตามชื่อคลิปไปก็คือเราจะมาเล่าเรื่องนะผมตอนที่เราเจอกับพี่เมย์ครับผมครั้งแรกแล้วก็เราจะมาเปิดคลิปกลับไปดูคลิปเก่าๆนะผมแต่เริ่มแรกครั้งแรกใครที่ยังไม่ดูพี่เนียมนะครับผมก็เอ้ยใครเราใครที่ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงผมแต่ตอนแรกนะครับผมเราจะพาไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าคลิปแรกของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะนี่ครับผมก็คือคลิปแรกที่พี่เนียมจีบพี่เมย์นะครับผมมาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคลิปแรกที่พี่เนียมจีบพี่เมย์เนี่ย
เป็นยังไงนะฮะทุกคนตอนนี้ทุกคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่เมียไปไหนทำไมเห็นพี่เมียออกกล้องนะก็คือพี่เมียตอนนี้วันนี้พี่เมียเหนื่อยนะผมนะก็คือเหนื่อยนะแล้วก็มีเหมือนจะเป็นหวัดนิดนึงนะฮะไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่า ไม่ใช่นะฮะก็คือพี่เมียเหนื่อยนะผมก็นอนอยู่ในห้องนะฮะเดี๋ยวแล้วก็มาถ่ายคลิปนะครับทุกคนอาจจะได้เห็นคลิปอาจจะไม่เห็นพี่เมียนะผมในคลิปนี้หรืออาจจะเห็นนะอาจจะลุกขึ้นมากลางคลิปนี้เลยก็ได้ไปเรามาดูคลิปแรกเลยดีกว่าคลิปแรกนะครับผมก็คือโฆษณาเฉยก็คือคลิปร้องเพลงจีบพี่สาวจะจีบติดไหม EP 1นะผมคลิปนี้เลยนี่ผมสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับผมใครที่ยังไม่ดูนะฮะไปพี่มีครับผมขออะไรอย่างได้ไหมพี่มีครับผมขออะไรอย่างได้ไหมขอใช้คำว่ารักวันหนึ่งจะได้ไหมพี่เมย์ผมขอใช้คำว่ารักหนึ่งวันได้ไหมนี่ขอใช้คำว่ารักหนึ่งวันให้ทั้งชีวิตเลย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 ไม่ธรรมดาครับผมอีพีหนึ่งไม่ธรรมดานะฮะก็ EP 1ก็ไม่ธรรมดานะครับทุกคนใครอยากไปดูต่อว่าคลิป EP 1เป็นยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมพี่เนมจะให้ดูคร่าวๆนะครับผมว่าแต่ละ EP ที่พี่เนมจีบพี่เมย์เนี่ยก่อนจะมาถึงวันเนี้ยจากในเกมสู่ชีวิตจริงเนี่ยเรื่องราวของพี่เนมเป็นยังไงนะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็น EP 2นะทุกคนเดี๋ยวหุงข้าวอยู่เดี๋ยวครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จเลยจ้ะหุงข้าวปะอย่างอื่นก็ไม่เสร็จเร็วหรอก18บวกไม่เอาไม่เอาสิมีพี่2เองนะเนี่ยเล่นเกมก็เล่นนานไงหมายถึงเล่นเกมใช่ปะไม่หมายถึงใจเย็นนะผมเพิ่ง EP 2นะทุกคนมาถึงหุงข้าวเสร็จเร็วนะฮะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทุกคนไปเราไปดู EP 3เลยดีกว่าผมมา EP เมื่อกี้น่าจะถ้าเราดูนานกว่านี้นะครับผมมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีนะฮะทุกคนไปดู EP 3เลยดีกว่าฮะพี่เมย์พี่เมย์ทำอันนี้เป็นไหมอะไรนะพี่เมย์ทำอันนี้เป็นไหมไอ้นั่นน่ะเรียกว่าอะไรวะอะไรวะไอ้ที่เวลาคอกันอะแล้วมันจะดูหนังได้ทำเป็นเอาเป็นหนังเนียนไงไม่ใช่อะไรทุกคนที่พี่เนียนถามว่าในวันตอนนั้นพี่เนียนถามว่าวิธีการวิดีโอคอลเพื่อจะดูเพื่อจะดูหนังกับคนอื่นเนี่ยมันทำยังไงเราจะแกล้งถามไงแล้วทำเป็นแบบไม่รู้พอเราไม่รู้ไงแล้วก็จะคอกับเขาแล้วก็จะดูหนังไงทุกคนคนเนียนแต่เขาก็ตอบกลับมาว่าก็มาคอดีนะทุกคนก็เลยได้เลยนะทุกคนได้กันเลยไม่ใช่แล้วได้คอทุกคนนี่กำลังคุยกันต่อนะฮะเนมคอมาดิเนมคอมาดิเนมเอาคอมาเอาคอไปเอาเนียงเอาคอไปทำไมก่อนเดี๋ยวอีพีไหนไม่ก็18บวก EP ก็ไม่ได้นะเฮ้ยไม่ใช่18บวกทุกคนก็คือวิดีโอคอลนะฮะทุกคน ใจคอไม่ดีเลย ใจคอไม่ดีเลย คอมาจะลองไซส์คอดูมีทะลิ่งอ่ะแหมเนมเอาเก็บเสียงไหมเอาทำไมไม่มีปืนใช้เก็บเสียงเอา AW ไงเอาเหรอ AW เก็บเสียงได้เหรอเก็บเสียงได้แต่บนเตียงเก็บเสียงไม่ได้นะเอ็ดแอดเอ็ดแอดเลยไปต่อไปดู EP 4เลยดีกว่าครับผมนะก็เอ้ยลืมบอกชื่อแต่ละคลิปนี่ว่ะเอ้ยเดี๋ยวกลับไปดูก่อน EP 2นะผมก็คือตามจีบรุ่นพี่ EP 2คือพี่เนี่ยที่เขียนว่าตามจีบรุ่นพี่หรือประมาณว่าจีบรุ่นพี่เนี่ยครับผมถ้าที่จะไปดูนะแต่ละ EP นะผมเขียนว่าพี่เนมจีบพี่เมย์ก็ได้นะผมหรือว่าพี่เมย์เนมจีบนี้ก็ได้นะผมว่าจะขึ้นไปในผมจะได้ EP นะแล้วก็ไล่ดูนะฮะทุกคนนะไปครับผมไปดู EP 4กันเลยดีกว่าครับผม EP 4ชื่อว่าตามจีบรุ่นพี่ EP 4ถ้าชนะขอเป็นแฟน1,000นะครับ คลิปนี้คนดูก็ประมาณ100,000กว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะดูช่วงท้ายๆนะผมคลิปนี้เพราะหน้าอะไรที่เป็นเด็ดๆน่าจะอยู่ช่วงท้ายๆนะผมคลิปนี้และตอนนี้เราก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาขอมาแล้วเราก็เชิญพี่เมย์มาพี่เมย์ชนะแล้วพี่เมย์จะได้อะไรครับ
เป็นอะไรก่อนนะนั่งขำกันเนี่ยคืออะไรก่อนอะไรคือเชิญมาแล้วก็พี่เมย์ครับย่อนะครับผมก็คือตอนนั้นเราเขินกันนะครับผมก็คือเราพูดนิดหน่อยก็เขินนะครับทุกคนนะคนมันตามที่เป็นอยู่มันต้องมีเขินๆมันขำเนี่ยขำก็เกินนั่นแหละเออขำก็เกินนั่นแหละไหมเรามาฟังต่อฮะเนมแพ้แล้วนี่เออเนมก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวๆหยุดก่อนหยุดก่อนนิดนึงเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรทุกคนได้ยินไม่ผิดใช่ไหมก็ถ้าเนียมแพ้เนี่ยก็เป็นแฟนพี่สิวะซานสรุปใครจีบใครเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยตายโอ้เนียมเขินนะจ๊ะลาสุเขินเองตายเนียมก็เป็นแฟนพี่ดีเนียมก็เป็นแฟนพี่ดีตายเนี่ยก็เป็นแฟนพี่ดิยี่รู้ว่าสุดกูดูเองเขินเองเลยนะมาเป็นแฟนพี่ดิบ้าดูแต่ความหล่อหล่ออยู่ก็หลังจากที่ดูถึง EP 4เลยนะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้ว่าพี่เนยกับพี่มีนะผมนะถึงเขาเรียกว่ายังไงจีบกันยังไงนะครับผมหรือใครอยากจะดูต่ออีพี5 6 7 8 9นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูต่อนะผมก็สามารถพิมพ์ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้พี่เนยมาให้ดูคร่าวๆนะครับผมว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะฮะว่ากว่าจะถึงวันนี้นะครับผมแล้วก็ จากในเกมสู่ชีวิตจริงนะฮะทุกคนก็ใครที่มีความรักในเกมตอนนี้ก็ขอให้สมหวังนะคนไม่ได้แช่งหรือไม่ได้จะอะไรใครนะผมแค่เพราะว่าขอให้สมหวังนะครับทุกคนนะความรักนะฮะหลังจากนี้ก็อย่างว่านะครับผมก็พี่เนยก็เพิ่งแต่งงานไปนะผมในวันที่26เดือนมีนาคมนะครับใช่ไหมใช่แหละ ใช่นะหยอกใช่นะครับผมก็คือพี่เนยแต่งงานวันที่26มกเอ้ย26มกราคมมีนา26มีนาคม อะไรวะ26มีนาคมนะครับผมที่พี่เนียมแต่งงานอยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับผมนะไปหาพี่เมย์ครับผมไปขอพี่เมย์แต่งงานนะครับผมที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะก็ไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่101นะครับผมพี่เนียมก็จะขึ้นรูปให้ดูเป็นช่วงๆนะครับผมในคลิปนะครับผมว่ารูปแต่ละรูปเป็นยังไงครับผมรูปของเราแบบสวยน่ารักน่ารักไงก็มันลอยมานานเลยนะครับทุกคน แล้วก็สำหรับใครนะครับผมนะที่ดูถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่เนมนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจพี่เนมด้วยนะครับผมแล้วก็แฟนเพจพี่เมย์นะครับทุกคนพี่เนมก็สตรีมนะครับผมนะใครอยากจะพูดคุยหรือใครอยากจะดูพี่เนมนะครับก็จะมาเข้าไปดูพี่เนมสตรีมได้นะครับผมหรือใครที่ไม่อยากจะไปดูนะครับผมก็ต้องไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือคลิปนี้ผมเปิดให้ตอบคำถาม Q&A นะผมสามารถถามมาได้นะผมว่าอยากถามอะไรก็คือวิธีการถามง่ายผมนะเขียนว่าQ&A แล้วก็ถามมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตอบเอ้ยแล้วก็เราจะถึงผู้ตามถึง1ล้านซับแล้วนะครับผมนะอีกแค่ไม่กี่คนนะครับผมอีกใกล้จะถึง1ล้านซับแล้วเราก็จะได้โล่ทองมาครับตอนนี้เรามีเพียงแค่โล่เงินนะฮะทุกคนแต่ว่าโล่เงินก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่เนียมจนถึง 100,000 นะครับผมนะก็เราได้โล่เงินมานะครับผมประสบความสำเร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแต่เราก็ยังไม่ยอมนะฮะเราจะเอาโล่ทองมาให้ได้นะครับผมทุกคนก็คือ1ล้านผู้ตามนะฮะกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะติดดูโอ้ใช้มือปิดมันธรรมดาเกินนี่นะ
ี่มีพี่รถ